มาเร็วครับลุงความยิ่งใหญ่ในการเป็นโจรสลัดของเราเริ่มต้นที่เรือลำนี้นะครับลุงได้เลยล่ะรักเพื่อกลุ่มโจรสลัดหัวล้านของเราหัวล้านจงเจริญล้านจำไว้นะล้านกลุ่มโจรสลัดหัวล้านเราจะต้องพังงาดเขาในสักวันหนึ่งไม่มีชื่อดีกว่านี้แล้วใช่ไหมลุงลุงอยากได้ลมมากเยอะแต่มีตังค์แค่นิดเดียวอ่ะถ้าอย่างนั้นล้านต้องไปเว็บนี้เลยที่ซีไม้ช็อปเลยล้านรักมีแค่45บาทก็ได้จาก100โลบาทแล้วหรือว่า 1,000 โลบาทล้านจ่ายแค่270บาทเองถูกกว่าเติมเองไปไหนๆเลยนะล้านรักโอ้สุดยอดไปเลยตอนนั้นยังไม่พอนะล้านรักในร้านซีไม้ช็อปยังมีไอดีไก่ตันของบล็อกฟูดพร้อมผลไม้ปีศาจสุดเจ๋งในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นผลโมจิตื่นผลมังกรผลเงาและอื่นๆอีกมากมายการันตีราคาถูกปลอดภัย 100%ดีเดียวเลยล่ะรักที่ซีไม้ช็อปลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอฉันจะเป็นสามัญชนคนธรรมดาให้ได้เลยมันต้องล้าช้าโจรสลัดมาเจอแล้วว่าล้าไม่เอาลุงเบื่อแล้วเป็นคนธรรมดาดีกว่าแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมร็อกฟูดกับผมเอว่าแต่ทำไมลุงถึงมีดาบอย่างนั้นนะครับลุงวันนี้ลุงอยู่ที่นี่มาสักพักแล้วล่ะเนื่อยโอ้ลุงเข้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยทำไมเราเพิ่งจะมาเล่นบล็อกฟุตกันนะอีกหน่อยกลุ่มโจรสลัดของเราจะยิ่งใหญ่แน่นอนว่าจะล้านคิดถึงกลุ่มโจรสลัดหรือยังล่ะหลานชื่ออะไรดีนะกลุ่มเราเฮ้ยมองอะไรต้องหัวลุงเนี่ยโอเคลุงผมนึกออกแล้วกลุ่มโจรสลัดหัวล้านโอ้ยโมลี่หัวลุงล้นหลานเอ้ยก่อนเออเลยนะหลานรักล้านมีตังอยู่1,590บาทตาลุงมาเลยมาเนี่ยลุงพาเองไปซื้อดาบมาถึงตัวนี้เลยหลานรักนี่เลยซื้อดาบก่อนเลยหลานอันไหนเนี่ยคาตาน่าละกันเย้ลุงผมก็มีดาบมันลุงแล้วนะลุงแล้วทำยังไงผมถึงจะเก่งในโลกของบล็อกฟุตบ้างเลยครับลุงก่อนอื่นเลยหลานเริ่มต้นแกก็ต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์ก่อน okay. มาคุยกับคนนี้ก่อนเลยถ้าเราฆ่าบัณฑิต5ตัวเราจะได้ตังค์ทั้งหมด310และ EXP อีก300ได้เลยพักพวกโอ้ยทำไมผมโดนล่ะครับลุงหลานก็หยิบดาบมาก่อนสิอ๋อนี่ไงได้แล้วโอเคแกเสียทันแน่ชัวนี่แน่นี่แน่นี่ไปเลยพวกก็หายเย้ลุงสุดยอดเลยอุ้ยแค่ชื่อก็เท่แล้วอย่างนี้ต้องลองดูสักหน่อยแล้วพักพวกถึงสองเนี่ยโอ้ยยังไม่ทันนับเลยมาเร็วเหลือเกินพวกแกเสร็จชัดแน่เจ้าบัณฑิตเลเวล5เจอเราเป็นยังไงเลเวล8มันน่าภูมิใจตรงไหนวะหลานหลานเลเวล8กับเลเวล5แม่ลุงอย่ามาขัดความดีใจของคนอื่นสิครับลุงดูสิผมตีชัวนี่ผมจะใช้สกิลนี่แน่หูรวดเร็วแต่ไร้เสียงนี่เรียบร้อยแล้วครับลุงแค่ตัวเดียวเราก็จะเสร็จเควสตัวแล้วหลานก็อย่าลืมมาอัพขาพลังด้วยนะหลานเอ้ยดีเลยเอาละหลานรักเราควรจะไปออกทะเลกันได้แล้วนะหลานโอเคครับลุงเรามาหาเรือกันดีกว่าคนนี้น่าจะเป็นคนขายเรือสินะได้เรือแล้วมาเร็วครับลุงความยิ่งใหญ่ในการเป็นโจรสลัดของเราเริ่มต้นที่เรือลำนี้นะครับลุงได้เลยหลานรักเพื่อกลุ่มโจรสลัดหัวล้านของเราหัวล้านจงเจริญล้านจำไว้นะล้านกลุ่มโจรสลัดหัวล้านเราจะต้องพังงาดเขาในสักวันหนึ่งไม่มีชื่อดีกว่านี้แล้วใช่ไหมลุงเริ่มจากเกาะนี่เลยล้านรักจะมัวไปสู้กับตัวกระจอกจากเกาะแหลกเลยล้านเอ้ยล้านจะต้องเอาชนะลิงคนนี้ให้ได้ล้านถึงจะแข็งแกร่งที่สุดล้านจำไว้จะไหวแล้วลุงตอนนี้บล็อกฟุตมีแต่คนเก่งไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอไอ้ลุงโอ้ยก็ตีผมแรงอะไม่ได้เรื่องเลยล้านเดี๋ยวลุงโชว์ความเทพของลุงให้ล้านดูมาดูว่าเป็นขวัญตาหลานเลยว่าแต่ลุงครับทำไมเลือดลุงเหลืออยู่แค่นั้นนะลุงโอ๊ปปากไปเลยหลานว่ายหลานคือตายนี่แน่รอบเดียวผมก็เลเวล10เลยผมเก่งกว่าลุงอีกโอ๊ปปากไปเลยหลานอ่ะตามลุงมาเราจะต้องเก่งขึ้นให้ได้เลยหลานรักด้วยการโจมตีเจ้าลิงพวกนี้แหละโอ้โหลุงนั่นมันอะไรกันนะนั่นอาจจะเป็นผู้เล่นที่กินผลปีศาจสักอย่างนึงนะหลานเอ้ยเมื่อไหร่ผมจะได้กินบ้างเร็วๆนี่ละหลานรีบเก่งขึ้นจะได้ไปกินผลปีศาจจ้ะโอ้ชัวร์ก็ให้น้อง3 4 1 2 3 4โอ้ยลุงเป็นแค่บังกี้แท้ๆไม่มีคำว่าดีใหญ่บังอาจจะสู้ฉันนะนี่แน่เลเวล11เรียบร้อยเย้สวัสดีครับต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมเราจะได้ลิงก์ผมสัก6ตัวได้หรือเปล่ายืนตั้งท่าโอ้ยลืมหยิบดาบวันนี้แหละเราจะต้องมีผลปีศาจให้ได้สักผลหนึ่งหัวเข้าให้เราจะต้องจัดการทั้งหมด6ตัวสินะใกล้แล้วใกล้จะไม่รอดแล้วหัวเข้าให้โอ้ยเจอคนมาแจมแย่ที่สุดเลยนายสายไปคุณ
แซมคนอื่นนะเพื่อนแค่ตัวเดียวอีกแค่ตัวเดียวโอ้ยโอ้นี่มันคนอะไรกันแน่เนี่ยอยากเก่งแบบนี้บ้างจังเลยอ่ะอย่ามาละแกพูดเริ่มเล่นนะเฮ้ยนายมันใจร้ายที่สุดเลยเอาลิงของเรามาฆ่าสักตัวก่อนไม่นะอีกแค่ตัวเดียวนะอย่ากลัวเราอย่างนี้สิโหตัวนี้ละกันมาอีกแล้วไหนต้องกลัวเราแน่เลยขอให้เราฆ่าตัวนี้ก่อนนะเพื่อนเราจะครบเวสแล้วแย่เลเวล14แล้วลุงผมไม่เท่าลุงแล้วเย่ดีมากหลานอ้าวหลานรักพ่อหลานได้มีตังขนาดนี้กับเรเวลขนาดนี้แล้วลุงคิดว่าหลานควรจะมีผลปีศาจติดตัวสักอันนะหลานผลสปินนี่มันผลใบพัดอย่างนั้นเหรอเรามีตังอยู่ 5,900 7,500 มามาเลยเราจะต้องกินผลปีศาจให้จงได้เลยเดียวเท่านั้นเราจะได้ผลสปินเป็นของเราแล้วตัวเขาให้เลยเย้เรียบร้อยผลสปินจ๋าที่มาแล้วเย้เรียบร้อยเรามีผลสปินแล้วยอดเยี่ยมมากหลานเอ้ยในที่สุดหลานก็มีผลปีศาจเขาสักทีหนึ่งลุงเองก็มีเหมือนกันนะหลานจริงดิของลุงเป็นผล 10,000 กิโลกรัมอันนั้นผมว่าลุงไม่ต้องกินผลปีศาจลุงก็น่าจะ 10,000 กิโลอยู่แล้วนะเดี๋ยวลุงจะโชว์น้ำหนักตัวลุงให้หลานดูเป็นขวัญตาง่าดีเลยโอ้หนักดีใช่ไหมล่ะกระเด็นไปโน่นเลยมาดีแน่สุดๆนะลุงแต่ว่ามันเบามากเลยนะน่าเฮ้ยเดี๋ยวลุงก็ใส่หลานซะเลยจริงๆว่าแค่ 5,000 เบรีนะหลานเลยแต่ผมได้ผลสปินมาได้แล้วครับลุงนี่หลานก้าวไกลไปกว่าลุงแล้วหรอเนี่ยเดี๋ยวผมโชว์ให้ลุงเป็นขวัญตาดูนี่มือหมุนหลานเอ้ยโคตรหนักหัวเลยว่าหลานไหนลองดูอีกทีนึงสิแย่ไม่แรงด้วยแถมไม่เท่ต่างหากน่ากลัวต่างหากนี่สู้พลังนี้ไม่ได้เลยไหนก็ดูอีกทีนิดนึง 2-3 เอามือหมุนหน้าน่ากลัวไม่ต้องแปลกใจมันหรอกหลานรักเที่ยวลูฟี่ยังแขนยืดได้เลยเราจะแขนหมุนหลบตัวเป็นใบพัดได้ก็ไม่แปลกหรอกนะหลานและตอนนี้ลุงกับหลานก็ได้เข้าสู่โลกของบล็อกฟุตแล้วเดี๋ยวก็เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็พูดตรงๆเลยว่าเล่นไม่เป็นเลยนะครับทุกคนครับยังไงก็ต้องขอคำแนะนำจากทุกๆคนด้วยนะเพื่อจะสลัดกลุ่มหัวล้านของเรานะครับลุงเฮ้ยหัวละเอียดลุงละเอียดชื่อนี้จริงๆเลยเอาล่ะทุกคนครับยังไงก็ลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเตือนใน HBC นะทุกคนครับจะได้ไม่พลาดการผจญภัยของลุงกับหลานนะครับทุกคนเอาล่ะฉันจะต้องเป็นสามัญชนคนธรรมดาให้ได้เลยบอกว่าราชาโจรสลัดโว้ยนี่